พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนการประกวดนวัตกรรมเยาวชนรถเปลี่ยนโลกการประกวดออกแบบนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่นอกจากจะส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนไทยแล้วยังสร้างความตระหนักด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยครับใช่แล้วครับยิ่งมีการนำปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความต้องการของชุมชนมาเป็นโจทย์ในการประกวดด้วยแล้วก็จะทำให้เราได้นวัตกรรมที่ทั้งสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดครับสวทช.ร่วมกับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยจัดการประกวดนวัตกรรมเยาวชนรถเปลี่ยนโลกภายใต้โครงการรถเปลี่ยนโลกกับโตโยต้าโดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่ถุงนาโนคอมโพสิตจากยางพาราเสริมแรงด้วยนาโนเซลลูโลสจากเปลือกส้มโอจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชและระดับอาชีวศึกษาได้แก่เรื่องเก็บขยะในทะเลโดยใช้เทคโนโลยีนาโนจากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเยาวชนไทยโดยนาโนเทคสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000